ประเด็นร้อนในวันนี้นะคือเรื่องของพระธรรมชโยนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีหนังสือมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับในการที่แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสคนใหม่แทนพระธรรมชโยฮะโดยให้เหตุผลว่าพระธรรมชโยเองก็อาพาธมานานนะครับไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามเดิมนะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีหนังสือออกมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจากวัดเขียนเขตนะครับโดยมีการเผยแพร่คำสั่งฮะของวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับลงวันที่5ธันวาคมลงชื่อประเทศรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเรื่องเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงโดยมีแต่ความครับตามที่จังหวัดได้มีรายงานจากเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงว่าพระเทพยานมหามุนีหรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอาพาธด้วยโรคเบาหวานเส้นเลือดดำอุดตันที่บริเวณขาซ้ายและภูมิแพ้โดยมีการรายงานการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสทางจังหวัดครับได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเห็นว่าพระเทพยานมหามุนีอาพาธมาเป็นเวลานานครับสมควรที่จะได้รับการปลดเปลื้องเพื่อให้ท่านได้รับการรักษาตัวนะครับก็เลยอาศัยอำนาจตามความในข้อ39แห่งกฎมหาเถรสมาคมครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพรบคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมพรบสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535จึงยกให้พระเทพยานมหามุนีฉายาธรรมชโยนะฮะเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับก็เลยเรียนมาให้พระเทพยานมหามุนีรับทราบและดำเนินการให้เจ้าคณะตำบลแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสต่อไปครับครับนอกจากนี้มีคำสั่งเจ้าคณะตำบลคลองที่4เลขที่3ทับ2559ลงชื่อพระครูวิจิตรอาภากรเป็นเจ้าคณะตำบลคลอง4ลงวันที่8ธันวาคมเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายใจความคือเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่างลงก็จะอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค1แห่งกฎมหาเถรสมาคมเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจึงแต่งตั้งให้พระวิเทศภาวนาจารย์หรือพระอาจารย์สมบุญสัมมาปุญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนี่แหละครับคุณผู้ชมคุณนัทเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อนหน้านี้แต่ละฝ่ายพยายามที่จะถามหากันให้ชัดเจนว่าใครกันแน่ที่เป็นรักษาการและคุณพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ข้อมูลกับทีมงานพิกัดข่าวนาว26ครับพูดถึงกระบวนการต่างๆบอกว่าตอนนี้ขั้นตอนชัดเจนเมื่อมีหมายจับพระธรรมชโยในเบื้องต้นท้ายที่สุดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางโลกเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายตอนนี้หมายจับก็มีก็รอมอบตัวนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พ้นความเป็นเจ้าอาวาสไปแล้วแต่ยังไม่พ้นความเป็นสงฆ์สถานะของพระธรรมชโยขณะนี้จึงยังเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์นะฮะคือตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสนะฮะคือเดิมทีเป็นพระวิเทศภาวนาจารย์นะครับซึ่งมีพรรษากว่า30ขอแม้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นพระราชภาวนาจารย์หรือว่าพระทัตตชีโวนะครับเป็นรักษาการเจ้าอาวาสแต่ว่าด้วยพระทัตตชีโวนี่ไม่พร้อมเพราะว่ามีอายุพรรษามากก็เลยเป็นพระวิเทศภาวนาจารย์หรือว่าพระสมบุญแทนซึ่งทางคุณพนมสอนศิลป์ก็บอกว่าด้วยพระวิเทศภาวนาจารย์หรือว่าพระสมบุญก็มีพรรษา30พรรษาแล้วนะครับขนาดเดียวกันหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาสก็ดูแลทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในวัดนะครับดูแลเรื่องของการจัดการในวัดนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับการให้ที่พักพิงของผู้ต้องหาหรือว่าพระธรรมชโยที่ถูกออกหมายจับนี่นะฮะซึ่งเรื่องนี้ทางคุณพนมสอนศิลป์ก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูพิสูจน์กันต่อนะฮะว่าตกลงแล้วมีการช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีโอกาสได้พบกับพระธรรมชโยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ